ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเราได้ทำการสร้างชิ้นงานนะครับทั้งที่เป็นเส้น 2D เส้น 2D ก็คือ2มิตินะครับกับโมเดล solid นะครับซึ่งเป็น3มิติแล้วก็เราได้ทำการอะไรแยกเลเวลระหว่างเส้นกับ solid นะครับทีนี้ตอนนี้เราจะเริ่มทำการกลึงชิ้นงานนะครับกระบวนการตัดเฉือนมันเป็นกระบวนการกลึงนะครับในตัวซอฟต์แวร์ MasterCAD เนี่ยสามารถที่จะใช้แค่เส้นนะครับเพื่อทำการกลึงชิ้นงานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปิดตัวก้อน solid นะครับวิธีการปิดก็คือไปคลิกซ้ายนะครับไปคลิกที่ level นะครับคลิกซ้ายที่ level นะครับแล้วก็มาคลิกที่ตำแหน่ง number level 1นะครับเพื่อให้มัน active นะครับให้ไฮไลท์มันขึ้นที่ตำแหน่ง number level 1นะครับมีแต่10 1ไม่มีมีเลเวลเดียวมีเลเวลเดียวเหรอครับมีไหมมีหนึ่งไหมมีสิบไหมมีบ้างไม่มีบ้างเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวรีรันเดี๋ยวเราไปดูให้นะครับถัดมานะครับคนที่ไม่มีไม่เป็นไรนะเราก็จะทำการกดนะครับคลิกที่ตำแหน่งของเลเวล10ที่ช่อง visible นะครับนี่นะครับคลิกที่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อให้ตัว x มันหายไปมันก็จะปิดเหลือแต่เส้นนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับโอเคไหมได้เนาะสำหรับเครื่องที่ไม่มีเลเวลเมื่อกี้นะครับใช้วิธีการปิดก้อน solid แบบนี้นะครับก็คือไปคลิกซ้ายที่ก้อน solid นะครับแล้วไปเลือก screen นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้อย่างหนึ่ง screen แล้วก็เลือก bank ซ่อนมันไว้นะสกรีนแบงค์นะครับแต่คนที่มีเลเวลแล้วไม่ต้องเลือกนะครับคนที่ปิดเลเวลได้แล้วไม่ต้องไปทำนะครับนะครับสกรีนแบงค์มันก็จะปิดก้อนโซลิดเหมือนกันเอาเฉพาะเส้นโอเคนะนะครับมันก็จะเหลือเฉพาะเส้นที่เป็นเส้น 2D นะครับได้เหมือนกันนะถัดมาครับพอเราได้แค่เส้น 2D นะครับเราก็ทำการตั้งค่าในการทำการเซตอัพนะครับสิ่งที่เราต้องเซตอัพอย่างแรกก็คือเรื่องของชักจอกับสต็อกสองอย่างนะครับที่เราต้องตั้งค่ามัน ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องตั้งค่าของสต็อกนะครับสต็อกคืออะไรสต็อกก็คือชิ้นงานหรือ material นะครับก่อนที่เราจะมากลึงว่ามันมีขนาดเท่าไหร่ความโตเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะครับดูจากแบบครับดูจากแบบครับแบบมันจะบอกว่าชิ้นงานของเราชิ้นนี้เนี่ยไดมิเตอร์50ใช่ไหมครับแล้วก็ยาว100นะครับมันจะบอกอยู่ข้างบนนะครับลองดูนะมันบอกว่า S45C นี่คือชนิดของแมทเทเรียลนะครับไดมิเตอร์50คูณ100นะครับที่กำลังปาดอยู่เนี่ยก็คือปาดให้มันได้ความยาว100นะครับตามแบบที่เราจะเขียนนะครับ
แต่ชิ้นงานฟินิชชิ้นงานสำเร็จของเรานี่มันยาว98ใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออยู่กี่มิลนะ2มิลนะครับในทางปฏิบัติเรากลึงจริงเนี่ยเราต้องเผื่ออะไรครับปาดหน้าใช่ไหมครับถ้าเราปาดฝั่งเดียวอีกฝั่งนึงอาจจะผิวไม่สวยเพราะเราต้องเผื่อ2ฝั่งเพราะนั้นเราต้องเผื่อด้านซ้าย1มิลด้านขวา1มิลนะครับส่วนความโตนี่มัน50อยู่แล้วนะครับอันนี้มันอาจจะ50จุดนิดๆนะครับเรากลึงจริงเรากลึง48โอเควิธีการทำนะครับก็ไปคลิกที่ property ครับจะดับเบิลคลิกที่ property นี้ก็ได้หรือไปคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้มันจะเปิดให้เราเห็น stock setup เห็นไหมนะครับเราก็คลิกที่ stock setup มันก็จะเปิดตัว machine group property ขึ้นมานะครับมันจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาซึ่งใน machine group property จะมีเรื่องของ stock กับชักจอนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเซตที่ stock นะครับโดยให้เลือกเล็บสปินเดิลเล็บสปินเดิลคือสปินเดิลทางด้านซ้ายนะครับซึ่งปกติ default มันจะเลือกไว้ให้เราอยู่แล้วให้เราคอนเฟิร์มมันนะครับยืนยันมันว่ามันเลือกทางด้านซ้ายอยู่ถัดมาให้กดที่ property ครับของ stock นี่กดที่ property นะครับคลิกที่ property มันก็จะเปิดตัว stock ขึ้นมานะครับเจอไหมถัดมาครับชิ้นงานของเรานะครับ geometry ของเรา geometry ก็คืออะไร geometry ก็คือรูปทรงเลขาคณิตรูปร่างของมันนะชิ้นงานของเรามันอะไรกลมๆใช่ไหมครับมันเป็นซิลินเดอร์ใช่ไหมครับทรงกระบอกเพราะฉะนั้น geometry ตรงนี้ก็ยืนยันมันว่ามันเป็นซิลินเดอร์นะไปเช็คนะครับคอนเฟิร์มมันเผื่อมันไปโดนเลือกอย่างอื่นอยู่นะครับก็ไปเช็คดูว่ามันเป็นซิลินเดอร์ไหมถ้าไม่เป็นก็เลือกให้มันเป็นซิลินเดอร์นะครับถัดมาครับเราสามารถที่จะใส่ค่าเข้าไปในนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการ mark form to point ก็ได้นะครับ mark form to point เราต้องมี point ให้มันนะครับเช่นผมกด mark form to point นะครับผมกดที่ origin กดที่มุมซ้ายสุดด้านบนมันก็จะใส่ค่าเข้ามาเห็นไหมครับค่ามันก็จะเปลี่ยนเข้ามาเห็นไหมแต่ตอนนี้เนี่ย material ของเราเนี่ย diameter เราเท่าไหร่50เพราะนั้นเราควรจะป้อนเข้าไปเพราะเรายังไม่ได้ทำเขียนเส้นให้มันเป็นเส้น50แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ OD นี่50เล็ง100นะครับเล็ง100โอเคไหมนะครับ OD 50เล็ง100ตัดมาครับมันจะเห็นเส้นตายไหมครับปรากฏขึ้นมาใช่ไหมครับเส้นป่านี้ก็คือเป็นการพรีวิวแสดงผลให้เราเห็นว่าอันนี้คือสต็อกของเรานะครับทีนี้เราต้องเผื่อด้านหน้านะครับใช่ไหมครับ position set นะครับเราจะพิมพ์เป็นอะไรดี1นะครับพิมพ์เป็น1เพื่อให้สต็อกนี้ขยับมาด้านหน้า1มิลเห็นไหมครับมันก็มีด้านหน้านะครับ1มิลด้านหลังอีก1มิลนะครับซ้าย1มิลขวา1มิลเห็นไหมนะครับพรีวิวสามารถพรีวิวเรทแบตเตอรี่ได้เลยตรงนี้นะครับกดได้เลยเพื่อดูมันนะครับเราก็จะเห็นด้านหลัง1มิลด้านหน้า
1มิลโอเคมั้ยถัดมาครับคลิกโอเคนะครับถามผมมันขึ้นแบบขอจ่าคลิกโอเคนะครับ